จากการทำเนื้อหาคลิปวิดีโอออกมาเยอะ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 บางทีมันก็มีรุ่นเก๋ารุ่นไหมรุ่นที่ปั๊บให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนครับเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่ต้นอ่ะยูๆกระโดดมาเจอคลิปล่าสุดเลยก็คือคลิปที่มันเป็นเนื้อหาปัจจุบันวันดีคืนดีทางระบบนำส่งคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเรามาเห็นเพื่อนๆที่ไม่มีประสบการณ์ก็จะเกิดความสับสนที่ไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่ต้นก็จะเกิดความสับสนลังเลว่าเอ๊ะทำไมคลิปนี้พูดอย่างนี้ทำไมคลิปนั้นพูดอย่างนั้นคือเนื้อหาคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะพยายามให้มันสอดคล้องกับการใช้งานกับสถานการณ์ที่เราเจอกันณขณะนั้นๆจะเป็นหลักครับดังนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆดูเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็โฟกัสในเนื้อหานั้นไปเลยครับเพราะถ้าเพื่อนๆไปดูเก็บข้อมูลหลายๆเวลาที่มันไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันนะเนาะในการนำเสนอมันก็จะเกิดความซับซ้อนแล้วข้อมูลมันก็จะตีกันดังเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ผมจะพูดในวันนี้ครับก็คือเรื่องของทำไมรอบที่หนึ่งเราจึงต้องใส่4600มันมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงไม่ใช้ปุ๋ยสูตรผสมหรือปุ๋ยที่มันเต็มสูตรคำว่าเต็มสูตรไม่ได้หมายความว่ามีปริมาณ NPK ที่เยอะๆนะครับแต่คำว่าเต็มสูตรก็หมายความว่าแต่ละสูตรไม่เป็นค่าว่างหรือว่าไม่เป็นสูตรนั่นเองครับตัวอย่างเช่น15 78 14 735 25 77อะไรประมาณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรประมาณนี้เนาะทีนี้เหตุผลของการที่ตัวผมเองอะนะแนะนำให้เพื่อนๆบางท่านที่สอบถามผมเข้ามาทางหลังบ้านว่ารอบที่หนึ่งให้ใส่ปุ๋ยสูตร4600กับนาข้าวเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเราต้องการจะหยั่งดูสภาพความสมบูรณ์ของดินเป็นทุนความสมบูรณ์ของดินเป็นทุนเนี่ยเราจะทดสอบกันโดยการใส่ไนโตรเจนไปก่อนคำถามคือแล้วทำไมต้องใช้ไนโตรเจนตัวเดียวๆเพื่อนๆครับต้นทุนของไนโตรเจนตัวเดียวๆเนี่ยมันมีราคาที่ถูกถ้ามันไปเจอกับสภาพดินที่มันมีปัญหาอย่างเช่นเมื่อเคสไม่กี่วันเนี่ยก็มีเพื่อนๆท่านหนึ่งครับสอบถามผมเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมนาข้าวหวานปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเรื่องบางที่มันก็ไม่รับปุ๋ยบางที่มันก็ไม่เจริญเติบโตมันจะมีลักษณะทรงๆแค่แกนๆใบสั้นๆใบห่อๆใบหดๆรากดำๆอะไรประมาณนี้นี่แหละครับด้วยเหตุผลนี้แหละรอบที่1เนี่ยหลังจากที่เราใส่น้ำเนี่ยครับที่ต้นข้าวขึ้นน้ำทันทีเนี่ยเราจะใช้วิธีการทดสอบด้วยกันใช้ไนโตรเจนนำไปเป็นตัวหยั่งหรือตัววัดถึงขีดความสามารถของการตอบสนองของต้นข้าวเรากับสารอาหารที่เราใส่ไปนั่นเองครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราใส่4600ไปแล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาในการตอบรับทุกส่วนคือสมบูรณ์มากเลยต้นข้าวเจริญเติบโตได้สมบูรณ์เลยอาจจะเกินขีดความสามารถที่เราต้องการด้วยเช่นใบข้าวอาจจะอ่อนอาจจะโค้งเลยก็ได้พอรอบที่2ที่เราจะต้องปรับจูนนะครับมันก็จะง่ายต่อการปรับจูนโอเคป่ะแต่ที่นี่ปัญหาคือแล้วไอ้ปุ๋ยเต็มสูตรอ่ะมันมีปัญหายังไงเพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราใช้ปุ๋ยเต็มสูตรใส่กับข้าวเนี่ยครับเพื่อนๆปุ๋ยเต็มสูตรทุกตัวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของฟอสเฟตหรือต้นทุนของโพแทสเซียมมันจะมีราคาของต้นทุนที่สูงเมื่อเราใส่ไปแล้วนอกจากพืชไม่ได้รับประโยชน์จากธาตุตรงนั้นแล้วมันยังเกิดผลเสียสะสมลงไปในดินเพิ่มขึ้นอีกเค้าเรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงให้กับดินเราให้กับต้นข้าวเรามากขึ้นอีกทั้งๆที่เราก็จ่ายเงินไปแต่ประโยชน์ที่เราได้รับมันไม่ได้รับอย่างเต็มที่นี่คือเหตุผลอย่างนึงที่อยากจะบอกให้เพื่อนๆหลายๆคนรู้ไว้ว่าทำไมเราจึงเอาเงื่อนไขของสายแต่4600เพื่อหยั่งเชิงปฏิกิริยาในการตอบรับของข้าวเราอ่ะมันมีปฏิกิริยาการตอบรับเป็นบวกหรือเป็นลบนะหรือว่าคงตัวนี่ก็คือเหตุผลครับของการที่ว่าแต่ละคลิปวิดีโอทำไมเพื่อนๆบางคนปรึกษาหลังไมค์ทำไมเราแนะนำเป็นปุ๋ยครบสูตรมันก็ด้วยเหตุผลนี้ครับเรื่องของการคุมต้นทุนปุ๋ยไนโตรเจนมันมีราคาที่ไม่สูงมากนะและอย่างนึงเนี่ยต้นทุนของฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยมันมีราคาต้นทุนที่เราต้องซื้อแพงเวลาเราซื้อแพงแล้วนะเพื่อนๆข้าวเราต้องได้ใช้ด้วยนะไม่ใช่เราจ่ายไปแพงแต่ว่าข้าวเราไม่ได้ใช้อย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจริงไหมมันเท่ากับเราเอาเงินไปทิ้งเปล่านี่มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องใส่4600เพื่อหยั่งเชิงดูก่อนในรอบที่หนึ่งไงโอเคป่ะไอ้ส่วนมันจะมากจะน้อยไงเราก็ค่อยไปจูนเอาตัวอย่างเช่นในกรณีที่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าต้นข้าวมันมีสภาพที่ไหลเลยต้นอ่อนโค้งไหลแต่มันมีกอนะต้นโตด้วยนะต้นแบนด้วยทำท่าจะมีกอจากเล็กเลยด้วยการได้รับไนโตรเจนที่สูงๆอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสภาพอย่างเงี้ยรอบที่2เราก็รู้แล้วว่าเราจะไม่สามารถที่จะเน้นตัวไนโตรเจนสูงๆอย่างเดิมได้ละเห็นป่ะเราก็ค่อยๆลดปริมาณสัดส่วนของไนโตรเจนลงเพื่ออะไรเพื่อให้ความสมดุลของธาตุกับต้นข้าวครับที่มันได้รับอ่ะมันพอดีและไอ้ความโค้งความงอความอ่อนความไม่ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมมันก็จะลดน้อยลงมันก็ทำให้ข้าวอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์นั่นเองครับแต่ที่นี่มันมีเคสอย่างนี้ด้วยครับเพื่อนๆที่จะต้องเอามาพิจารณาเนาะอย่างเคสกรณีที่เพื่อนๆบางท่านหว่านข้าวในอัตราส่วน25 กิโล20 กิโลกรัมต่อไร่หรือใช้หลักการเดิมๆนะความคาดหวังว่าข้าวจะแตกกอมันจริงๆผมไม่อยากจะตำหนิใครนะว่าดีหรือไม่ดียังไงนะแค่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆหลายๆคนว่าถ้าคุณรอให้ข้าวแตกกอหัวข้าวคุณจะแตกกอนะครับข้าวคุณก็ออกรวงหมดแล้วข้าวคุณก็ปาเข้าไปจนเกือบจะท้องแล้วครับเพื่อนๆดังนั้นไอ้นิยามและก็เหตุผลของคำว่าใส่25โลเพื่อรอการแตกกอของต้นข้าวอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะให้ข้าวเต็มนาเนี่ยครับผมว่าเลิกคิดเถอะครับในกรณีของเพื่อนๆที่หว่านข้าวหางเนาะหว่านข้าวหางเป็นทุนก็อยาก
จะให้ข้าวสมบูรณ์แล้วก็เต็มอย่างเงี้ยไนโตรเจนทิ้งไม่ได้เลยครับเพื่อนๆนะกรณีที่เป็นนาที่หวานข้าวหางนะในกลุ่มข้าวกอข้าวอายุสั้นข้าวอายุ90อายุ100วันประมาณเนี้ย100ต้นๆอย่างเงี้ยต้องเน้นไนโตรเจนเป็นหลักอย่างในกรณีการผสมนั้นนะมันก็เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลอยู่ระดับหนึ่งนะครับเอาละในรูปแบบของความสมดุลทั้งหมดอะที่เราคุยมาเนี่ยมันก็พอจะเพื่อนๆพอจะมองเห็นภาพพอสังเขปแล้วใช่มั้ยที่นี่มันมีอีกเคสนึงครับเพื่อนๆเคสที่ว่าข้าวอ่ะไม่รับเลยไม่รับไม่ตอบสนองเขียวก็คือเขียวแบบพิษธรรมชาติใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยถามว่าเขียวมั้ยเขียวครับแต่มันได้แต่ไนโตรเจนไงทําไมถึงได้แต่ไนโตรเจนเพื่อนๆรู้มั้ยเหตุที่มันได้แต่ไนโตรเจนเพราะว่าไนโตรเจนมันเบาไงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราใส่ไปแล้วต้นข้าวเรามันจะมีปฏิกิริยาในการตอบรับที่เป็นสีเขียวให้เราเห็นแต่ต้นข้าวที่สมบูรณ์มันจะต้องเขียวแบบสมบูรณ์ครับเพื่อนๆคําว่าเขียวแบบสมบูรณ์คืออะไรเขียวแบบสมบูรณ์ก็คือข้อที่1ต้นข้าวจะต้องมีกอจะต้องแบนทรงของใบข้าวจะต้องไม่หอจะต้องไม่เล็กจะต้องไม่เรียวนี่ก็คือสภาพโครงสร้างโดยรวมคร่าวๆของความสมบูรณ์ของต้นข้าวแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นใบสั้นใบหอใบเล็กแล้วก็รากสั้นรากดำต้นแค่ต้นกล้านไอ้พวกนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องของสารอาหารทางดินทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆกรณีเงื่อนไขอย่างเงี้ยยังทิ้งสัดส่วนของไนโตรเจนอย่างที่เราอธิบายมาข้างต้นไม่ได้คือมันไม่สามารถลดสัดส่วนของไนโตรเจนลงได้เพราะว่าสภาพความเสื่อมของดินเงื่อนไขนี้มันเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเพื่อนๆมันไม่สามารถที่จะใช้ในการแก้ปัญหาระยะยาวได้นะคือในกรณีของคนที่หวานไปแล้วมันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงคุณก็อาจจะเติมไนโตรเจนที่มันสูงมากกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้มันมีปฏิกิริยาในการตอบรับของต้นข้าวเพื่อบังคับกลไกการเปิดพิษปากใบเพื่อบังคับกระบวนการสังเคราะห์แสงของข้าวให้มากขึ้นเพื่อบังคับให้ข้าวเจริญเติบโตเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีแต่คำว่าบังคับบังคับบังคับทั้งนั้นเลยมันจะไม่มีที่ว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเห็นไหมครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องเน้นให้เพื่อนๆหลายๆคนน่ะพยายามที่จะต้องปรับโครงสร้างดินพยายามที่จะใส่สิ่งดีๆคืนเข้าไปให้ดินอย่างสิ่งที่เราสามารถที่จะหาซื้อได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆเกินความจำเป็นแล้วจ่ายครั้งนึงมันต้องอยู่ได้นานๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นบริบทของสิ่งที่เราพยายามอธิบายมาโดยตลอดครับว่าควรจะทำอะไรยังไง1 2 3 4 5มากกว่าการที่จะมันมุ่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะอะไรครับทุกวันนี้เราแค่เชื่อว่าเราคอยตามกับสื่อกระแสครับเพื่อนๆมันทำให้อะไรมันก็ทำให้เราอดพลาดไม่ได้ไงที่จะต้องอึ้งสักหน่อยนะเนี่ยก็รวมตัวซื้อสิ่งที่มันควรจะเป็นเหตุมากที่สุดนะส่วนตัวผมเองก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับคือก่อนที่ผมจะซื้ออะไรมาสักอย่างนึงหรือก่อนที่ผมจะตัดสินใจใช้อะไรสักอย่างนึงนะครับที่มันมีอยู่ตามท้องตลาดนะสิ่งแรกที่ผมจะต้องคิดเลยนะครับคือว่าสินค้านี้มันเป็นสินค้าที่เกิดแล้วจะดับไหมเกิดแล้วมันจะตายไหมแบรนด์นี้มาแล้วถ้าไม่มีแบรนด์นี้แล้วจะใช้อะไรต่อเป็น mindset ที่ผมคิดอยู่ตลอดครับในการใช้สารแต่ละตัวนี่จึงเป็นเหตุผลครับเพื่อนๆที่ทำไมผมถึงต้องพูดไปถึงเรื่องของการใช้สารตั้งต้นไปเลยตัดปัญหาวงจรพวกนี้ไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารอาหารให้กับพืชเราอ่ะเราจึงไม่ได้พูดเรื่องฮอร์โมนแบรนด์ไหนอะมิโนแบรนด์ไหนธาตุรักธาตุรองธาตุเสริมแบรนด์ไหนเราไม่ได้มุ่งเน้นตรงนั้นเลยไงในเนื้อหาของคลิปวิดีโอที่ผ่านมาหลายๆคลิปอ่ะนะส่วนใหญ่เพื่อนๆหลังๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอย่างกูโคสอย่างเงี้ยอย่างอะมิโนอย่างเงี้ยอย่างรักรองเสริมอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็เป็นแค่ตัวตั้งต้นรักๆผู้ผลิตเขาจะเอาไปพัฒนาหรือต่อยอดให้มันเป็นฮอร์โมนเฉพาะทางธาตุอาหารเฉพาะทางนั่นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าในบทบาทของการใช้กนาข้าวอย่างที่ผมอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับมันก็เพียงพอแล้วครับอาจจะเกินความจำเป็นอีกซะด้วยซ้ำครับในมุมมองของผมนะก็ประมาณนี้แหละคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของเหตุผลทำไมเราถึงจะต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเดียวๆในรอบที่1กับนาข้าวสรุปก็คือเราต้องการที่จะหยั่งเชิงเพื่อที่จะดูคุณสมบัติของดินกับต้นข้าวเราครับว่ามันมีขีดความสามารถระดับไหนแล้วเราจะได้จูนเราจะได้ปรับมันง่ายไม่ใช่เราซื้อปุ๋ยมาสต็อกวิธีการนี้เนี่ยผมว่าจะพูดผมก็เกือบจะลืมเลยนะครับเพื่อนๆคือไอ้วิธีการที่ว่าซื้อปุ๋ยแบบเหมือนแบบแคตตาล็อกอะที่แบบมันมีสูตรสำเร็จแล้วก็เราก็เอามากองไว้ที่บ้านเราเงี้ยครับแล้วพอถึงหน้าใช้เราเอาไปใช้เสร็จปุ๊บมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการอะแล้วเราก็จำใจต้องใช้ปุ๋ยในแบบที่ข้าวไม่ต้องการณขณะนั้นด้วยเพื่อนๆรู้สึกอึดอัดใจไหมครับนี่แหละมันเป็นปัญหาที่ผมปวดหัวอยู่ขณะนี้ครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆหลายๆคนก็บอกว่าอาจารย์มันก็ทำงานได้หรอกแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเงินที่จ่ายไปแล้วเนี่ยมันมากองอยู่ในบ้านไปแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นกองเป็นกุตากุตากเลยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเป็น100-200ลูกเนี่ยมดคำจะบรรยายเลยครับเพื่อนๆก็ไม่รู้จะไปไงต่อทีนี้ก็อยากจะเน้นให้เพื่อนๆหลายๆคนนะที่เริ่มรอบฤดูการทำนาใหม่นะให้ปรับเปลี่ยนแบบนี้อย่าสต็อกปุ๋ยแล้วให้ใช้วิธีการเอายูเรียมาหยั่งเชิงก่อนหยั่งเชิงดูต้นข้าวเราก่อนพอเห็นแล้วว่าการตอบรับดีการตอบรับไม่ดียังไงแล้วเราก็ค่อยมาจูนและไอ้ต้องการจูนนี่แหละครับเพื่อนๆมันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเอาปุ๋ยสูตรไหนมาใส่ในรอบต่อไปนี่ก็คือเหตุผลครับมันถึงจะตรงใจตรงจุดต้นข้าวมากกว่าการที่เราแบบเอาแบบสูตรสำเร็จที่ตลาดเขาเลือกมาให้เราหรือเราไปเลือกแบบคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเคยชินกับ1620เราก็ใช้1620มาโดยตลอดเงี้ยมันไม่โอเคนะครับเพื่อนๆกับสภาพดินที่มันเสื่อมโทรมไม่โอเคอย่างยิ่งเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เอามาพูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับ